ถานการณ์การเมืองโลกตอนนี้นะครับมันเข้ามาสู่จุดที่สุ่มเสี่ยงมากๆก็คือว่าแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่ายังมีเวลาอีกถึง3เดือนนะครับ3เดือนหรือ2เดือนกว่าๆนี่แหละที่โจไบเดนยังคงอยู่ในตำแหน่งก่อนที่ทรัมป์จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมเราทราบกันดีว่าทรัมป์เนี่ยนะครับต้องการที่จะยุติสงครามในยูเครนและยุติการให้ความช่วยเหลือยูเครนโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะเพราะทำวิพากษ์วิจารณ์เซเลนสกี้และยูเครนมาตลอดว่าผลาญเงินของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไบเดนนะครับแล้วก็ฝ่ายเดโมแครตรวมถึงกลุ่มที่โดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าพวกดีฟสเตทนะครับหรือว่าพวกรัฐซ้อนรัฐพวกธุรกิจอาวุธขนาดใหญ่เนี่ยคิดตรงกันข้ามนะครับทรัมป์บอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องการที่จะให้สงครามมันยืดเยื้อต่อไปเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสงครามในช่วงเวลาอีก2เดือนกว่าๆนี่ครับที่ไบเดนและพรรคพวกนะครับรวมถึงกลุ่มที่เรียกว่าดิฟสเตทซึ่งทรัมป์กล่าวหาเนี่ยยังอยู่อำนาจเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงมากว่าอาจจะเกิดความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธยุทธวิธีนะขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่ผลิตในสหรัฐคือ ATACMS หรือattack นะครับ ASCAM นะครับโจมตีภูมิภาคบรีนสกของรัสเซียเป็นการใช้อาวุธของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐในการโจมตีรัสเซียเป็นครั้งแรกที่ผ่านมายูเครนนะครับใช้อาวุธของตนเองมาโดยตลอดแต่รัสเซียไว้เตือนไว้แล้วนะครับว่าถ้ายูเครนใช้อาวุธของชาติตะวันตกก็จะถือว่าชาติตะวันตกมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนรัสเซียด้วยการโจมตีครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดมากมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่กระชั้นชิดการโจมตีครั้งนี้คือ1เหตุการณ์ที่ไบเดนเพิ่งจะอนุมัติให้ยูเครนเนี่ยนะครับใช้ขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐได้นะครับหลังจากที่มีการอนุมัตินะครับวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็โพสต์ใน X หรือ Twitter กล่าวว่าโค้ดนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารดูเหมือนจะต้องการให้แน่ใจว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดก่อนที่พ่อของผมจะมีโอกาสสร้างสันติภาพและช่วยชีวิตคนได้ต้องล็อกเงินล้านล้านเหรียญนั้นเอาไว้ให้ได้พวกคนที่ยอมเชื่องชีวิตจะพินาศจบโค้ดนะครับลูกของโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บอกเลยว่าพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพ่อของเขาเนี่ยคือพวกดิฟสเตทเนี่ยต้องการจะให้เกิดสงครามให้ได้เพื่อที่จะล็อกเงินนะล็อกเงินหมายความว่าจะต้องให้สงครามมันเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าพ่อแม้ว่าไบเดนจะอยู่พ้นอำนาจไปแล้วแล้วทรัมป์เข้ามาเนี่ยสงครามมันจะต้องต่อเนื่องไม่ว่าทรัมป์จะทำยังไงก็ตามสงครามมันจะต้องต่อเนื่องเพื่อที่อย่างเงินเนี่ยมันจะไหลเข้าไปสู่กลุ่มดิฟสเตทนะครับกลุ่มดิฟสเตทประกอบด้วยใครบ้างนะครับกลุ่มดิฟสเตทเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยมันประกอบด้วยกลุ่มที่เรียกว่า Military Industrial Complex หรือ MIC นะครับกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธทางทหารนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธทางทหารเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตอาวุธสำคัญให้รัฐบาลสหรัฐเพื่อที่จะช่วยกันป้อนช่วยกันหนุนนะครับเมื่อนักการเมืองสหรัฐรัฐบาลสหรัฐมีนโยบายสงครามเนี่ยนะครับก็มีความต้องการอาวุธมากกลุ่ม MIC นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอาวุธสงครามเนี่ยนะก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับดังนั้นมันเป็นขาที่โยงค้ำกันอยู่ระหว่างนักการเมืองรัฐบาลแล้วก็ MIC นะครับผู้ผลิตอาวุธถ้านโยบายสอดคล้องกันก็รวยกันเรานะครับรวยกันเลยเราแต่ถ้านโยบายไม่สอดคล้องกันมันก็พังไปนะครับดูที่ AdMax นะครับขีปนาวุธ AdMax ใครเป็นผู้ผลิตผู้ผลิต AdMax คือ Lockheed Martin นะครับLockheed Martin คือผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับจากรายงานนะครับรายงานจาก The Prospect เว็บไซต์ theprospect.org เมื่อปี63นะอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังมีความสำคัญอยู่บอกว่ากว่า 70% ของรายได้ของ Lockheed Martin นะครับในปี2018มาจากการขายอาวุธให้รัฐบาลสหรัฐแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้ถือหุ้นของ Lockheed Martin มันรวมถึงบรรดานักการเมืองด้วยนะครับนักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลก็มีนะครับที่อยู่ในรัฐสภาก็มีจะยกตัวอย่างจากรายงานเดียวกันนะครับบอกว่าเกือบ1ใน3ของสมาชิกในคณะอนุกรรมาธิการด้านการกลาโหมการป้องกันประเทศอนุกรรมการ1ก็คือว่า Defense Subcommittee of the Appropriations Committee นะครับอนุกรรมการนี้อนุเดียวนะครับ1ใน3เนี่ยมีหุ้นนะในอุตสาหกรรมสัมปทานเอาผลิตอาวุธให้รัฐบาลสหรัฐ1ใน3มันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนชัดๆเลยนะครับของกลุ่มที่เรียกว่า MIC ก็คือกลุ่มนักการเมืองกลุ่มผู้ผลิตอาวุธนะครับรัฐบาล
ตอบสนองกันนี่เป็นสิ่งที่ทรัมป์ต้องการจะทำลายต้องการจะโค่นล้มอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อดูผู้ผลิตผู้ถือหุ้นหลักๆของล็อกฮีดมาร์ตินนะเราจะเห็นกลุ่มลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งทรัมป์เนี่ยจ้องมาตลอดว่าพวกนี้จะต้องเป็นพวกรัฐซ้อนรัฐพวกที่บงการความเป็นไปของรัฐโดยใช้อำนาจทางการเงินนะผู้ถือหุ้นหลักๆของล็อกฮีดมาร์ตินก็เช่นแวนการ์ดนะครับแล้วก็ Black Rock ซึ่งมีชื่อมานานในหมู่นักทฤษฎีสมคบคิดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมชอบทรัมป์ด้วยซ้ำกลุ่มนี้บอกว่าแวนการ์ดกับ Black Rock นะใช้เงินทุนในการลงทุนเนี่ยบงการความเป็นไปของโลกตัวอย่างเช่นไปลงทุนในอุตสาหกรรมสงครามอย่างเช่นกรณีของการถือหุ้นของ Lockheed Martin เป็นต้นนะครับอันนี้เรามาดูภาพกว้างของการเกี่ยวข้องกันระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธนโยบายด้านการสงครามและความเคลื่อนไหวและเจตนาของนักการเมืองนะมันเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกันมันเป็นเครือข่ายกันอันนี้ทรัมป์บอกว่าจะต้องทำลายพวกนี้เพราะพวกนี้มันทำลายชาตินะมันทำให้ความนโยบายที่สหรัฐจะต้องเลี้ยงตัวเองได้เชิดอุ้มชูตัวเองได้เนี่ยมันถูกขัดขามันถูกโยกไปใช้ในการสงครามแทนที่เอาเงินเนี่ยมาพัฒนาประเทศนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์ต้องการจะทำลายแต่ก่อนที่จะถึงวันที่ทรัมป์ได้รับอำนาจอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับไอ้สองเดือนก่อนที่เหลือเนี่ยไบเดนนะครับที่เห็นกันว่าเชื่องไม่มีแรงไม่มีกำลังนะครับออกคำสั่งเลยว่ายูเครนใช้อาวุธอเมริกาได้เลยประเด็นก็คือนะครับแอดแม็กซ์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่อาวุธของอเมริกาไม่ใช่แค่บริษัทที่ผลิตอาวุธไม่ใช่ผลผลิตของบริษัทอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังโดยนักการเมืองอเมริกันเท่านั้นนะครับมันยังมีนัยยะอื่นอีกแอดแม็กซ์นี่นะครับจากการรายงานของ The New York Times บอกว่าถ้าจะใช้มันนะครับมันจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนด้านการล็อกเป้านะครับการเล็งเป้าหมายและการข่าวกรองอินเทลลิเจนซ์จากสหรัฐอเมริกาหมายความว่าการใช้แอดแม็กซ์นี่นะครับมันใช้ลำพังโดยยูเครนไม่ได้มันจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งมันหมายความว่าอเมริกาได้กระโจนเข้ามาเป็นตัวเล่นตัวหนึ่งในสงครามยูเครนรัสเซียโดยตรงแล้วนะครับจากเดิมที่ช่วยกันรับหลังนะครับทำเป็นเหมือนไม่ใครมองไม่เห็นรัสเซียก็ปิดตาข้างหนึ่งช่วยก็ช่วยไปก็แล้วกันถ้าถือว่าแน่ก็แน่ช่วยไปแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของการหลับตาข้างเดียวแล้วช่วยนะครับมันเป็นการกระโจนเข้าไปในสงครามโดยตรงไม่ใช่แค่อนุมัติให้ยูเครนใช้แต่ช่วยยูเครนใช้ด้วยเพราะยูเครนไม่มีทางที่จะใช้ระบบขีปนาวุธนี้ได้โดยลำพังดังนั้นนะครับนี่คือนัยยะสำคัญทำให้คนกังวลใจนะว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเพราะว่าเพลเยอร์หรือว่าตัวเล่นในสงครามนี่มันเป็นตัวใหญ่2ตัวมาชนกันแล้วนะครับกลับมาที่ประเด็นหนึ่งที่ผมค้างไว้ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่สอดคล้องกัน2เรื่องเรื่องแรกที่บอกไปแล้วก็คือว่ามีการอนุมัติให้ใช้แอดแม็กซ์นะครับเรื่องที่2คือปูตินนะครับเพิ่งจะบอกไปว่าอนุมัตินะครับปูตินไม่ใช่บอกไปเพิ่งจะอนุมัติหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์อันนี้เนี่ยของรัสเซียมีการแก้ไขแต่เดือนกันยายนแล้วแต่ปูตินเพิ่งอนุมัตินะครับการอนุมัติเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีรัสเซียนะครับหลักการสำคัญมันอยู่ที่ว่านะครับข้อแก้ไขเรื่องนี้ก็คือการขยายแนวทางการใช้นิวเคลียร์หมายความว่ารัสเซียจะใช้นิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้นในกรณีที่1มีการใช้ความรุนแรงก้าวร้าวโดยประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีนิวเคลียร์การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการร่วมโจมตีรัสเซียข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นมันก็สะท้อนแล้วว่าที่สหรัฐอเมริกาใช้แอดแม็กซ์ไปโจมตีรัสเซียเนี่ยนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยอเมริกาใช้แอดแม็กซ์ไปโจมตีรัสเซียมันเข้าข่ายข้อหนึ่งซึ่งปูตินพร้อมที่จะกดปุ่มขีปนาวุธโจมตีได้ทันทีนะครับถ้าเห็นว่าควรนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับข้อสำคัญก็จะมีการแก้ไขว่ารัสเซียสามารถใช้วุฒินิวเคลียร์ตอบโต้ได้ถ้ามีการโจมตีที่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยโดยใช้อาวุธปกตินั่นแหละ conventional weapons นะครับหรือแม้แต่การโจมตีเบลารุสการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่หรือว่าการข้ามพรมแดนเข้ามาในรัสเซียนะครับรัสเซียถือว่านี่คือเหตุอันควรที่จะหรืออาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ได้นะครับแค่2ข้อนี้นะเข้าข่ายไปแล้วนะครับ1ข้อไอ้ข้อที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเข้าข่ายไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามีกองทัพกักต่างชาติเข้าข้ามไปรัสเซียบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีข้ามไปบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับปัจจัยเหตุปัจจัยในการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่ชัดเจนเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเข้าไปร่วมรบด้วยนะครับเข้าไปร่วมรบด้วย
ทำให้สื่อบางคนนะครับอินฟลูเอนเซอร์ด้านการทหารบางคนก็ถึงก็บอกว่าเฮ้ย US นายเป็นคนกดปุ่มสงครามโลกครั้งที่3แล้วเรื่องนี้นะครับคนไม่ค่อยสนใจกันเพราะว่าบ้านเรานี่ไปสนใจเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งดราม่าในวงการทนายความอะไรก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเรื่องนี้สำคัญจริงๆเพราะมันจะกระทบต่อการเมืองระดับโลกใน2เดือนกว่าเนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาเพราะทรัมป์ไม่มีอำนาจอะไรเลยแม้ว่าทรัมป์จะคุยกับปูตินว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเจรจากันหยุดสงครามนะแล้วปูตินก็โอเคเดี๋ยวรอนายเป็นประธานาธิบดีเรามาคุยกันแต่ไอ้2เดือนเนี่ยทรัมป์ไม่มีอำนาจนะครับโปรดทราบไว้ด้วยทรัมป์ไม่มีอำนาจใน2เดือนกว่าๆนั่นนะครับให้3เดือนเลยก็ได้ครับให้3เดือนเลยในช่วงเวลานี้รัฐบาลเดโมแครตกับพวกดีฟสเตทเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะผู้ดีฟสเตทก็อย่างที่บอกก็คือพวกอุตสาหกรรมอาวุธพวกนายทุนการเงินที่ต้องการหากินกับผลกำไรจากการทำสงครามเนี่ยไม่สามารถให้สงครามหยุดได้ง่ายๆหรอกครับมันผลกำไรทั้งนั้นโปรดจับตาดูให้ดีนี่ไม่ใช่เรื่องการโจมตีกันธรรมดาต่อไปมันเป็นการข้ามเส้นนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปว่าเหตุอันใดนะครับว่าทำไมสหรัฐจู่ๆถึงไปให้ขีปนาวุธแอดแม็กซ์กับยูเครนนะครับก็มันก็ไม่เชิงว่าเป็นการที่จะต้องการยืดอายุสงครามอย่างเดียวแน่นอนว่าเป็นเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งซึ่งไม่พูดกันในวงการสื่อหลักๆนะครับมันจะเป็นการวิเคราะห์กันในวงการสื่อนอกกรอบอีกเหตุผลหนึ่งที่วงการสื่อหลักน่าจะพูดถึงได้ง่ายกว่าคือว่าสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาให้แอดแม็กซ์กับยูเครนก็เพราะว่ามันมีการส่งทหารเกาหลีเหนือเข้าไปช่วยรัสเซียรบทางสหรัฐอเมริกาก็เห็นว่านี่เป็นเหตุอันควรที่จะต้องช่วยยูเครนโดยการให้อาวุธแต่นะครับน้ำหนักของมันเนี่ยนะระหว่างที่รัสเซียเนี่ยไปเอาทหารเกาหลีเหนือมารบเนี่ยกับการที่สหรัฐเนี่ยกระโจนเข้าไปเล่นเองเนี่ยนะครับน้ำหนักมันต่างกันมากเลยนะครับคนละเรื่องเกิดเลยนะครับถ้าให้ผมเทียบเนี่ยคือว่าถ้ารัสเซียเอาเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมารบนะครับสหรัฐควรจะเชิญเกาหลีใต้มาช่วยยูเครนรบซึ่งมีข่าวว่าเกาหลีใต้ทำท่าจะส่งทหารไปช่วยยูเครนรบด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องที่มันช่างกันแล้วมันทวงกันแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้มากกว่าการที่สหรัฐจะลงไปเล่นเองอันนี้เป็นเหตุผลของฝั่งสหรัฐนะครับเท่าที่มีรายงานข่าวมาอย่างไม่ยืนยันนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆต้องติดตามกันต่อไปนะครับละสายตาไม่ได้2เดือนกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นปีใหม่จะเกิดตูมตามเลยหรือเปล่านะครับเพราะเข้าปีใหม่แล้วมันจะเป็นโอกาสของท่านก่อนปีใหม่นี้แหละครับจะเป็นปีสุดท้ายที่เราได้ฉลองกันอย่างมีความสุขหรือเปล่า